ตอนนี้คุณต้องคุ้นเคยกับการเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันบ้างและนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเห็นทุกวันวิเรนดราผมทำบาปนั้นไม่ได้สำหรับผมแล้วมันเป็นไปไม่ได้ผมพยายามหลายครั้งแล้วแต่ผมทำไม่ได้สิ่งที่คุณบอกกับสิ่งที่ยายบ้องบอกมันเป็นคนละเรื่องเธอบอกผมเองว่าเธอไม่ได้รักวิภูลแล้วและสิ่งที่ผมมองเห็นมันคือเรื่องโกหกทั้งเพพอผมเห็นยายบ้องอยู่กับวิภูลผมก็รู้สึกหงุดหงิดคุณจะทำอะไรก็ได้จะคิดอะไรก็ได้แต่ผมทนไม่ได้ถ้าเห็นยายบ้องอยู่กับคนอื่นผมไม่เคยทำได้และจะไม่มีวันทำแบบนั้นก็ได้วิเรนดราถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็มีทางเลือกเหลืออยู่ทางเดียวฉันจะต้องเป็นแบบคุณเหมือนกับที่คุณไม่อยากเห็นภาวีอยู่กับคนอื่นฉันเองก็ไม่สามารถเห็นคุณอยู่กับภาวีได้ดังนั้นฉันจะเป็นคนไปจากที่นี่เองทิ้งคุณลูกๆและคนอื่นๆไม่ต้องมาพบหน้ากันอีกคุณจะได้อยู่กับภาวีต่อไปคุณพูดว่าอะไรนะจะให้ฉันพูดอะไรได้อีกความอดทนของคนย่อมมีขีดจำกัดฉันจะต้องแบ่งสามีกับผู้หญิงคนอื่นไปอีกนานแค่ไหนเมื่อคุณไม่สามารถยอมรับฉันได้ทั้งใจแล้วฉันจะอยู่ที่นี่ต่อไปทำไมตอบสิตอบฉันมาสิความเงียบของคุณนั่นก็คือคำตอบฉันได้คำตอบแล้วและมีวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้และนั่นก็คือฉันจะต้องเป็นฝ่ายไปฉันจะทิ้งคุณและลูกๆทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีตและปัจจุบันไปให้หมดเพียงเพื่อความสุขของคุณสักชีสักเข้ามาสิคุณสักชีคะนี่เสื้อผ้าของคุณบังเอิญมันติดมากับของฉันนะคะฉันก็เลยเอามาคืนให้คุณฉันหวังว่าสักวันเธอจะคืนสามีให้ฉันเหมือนกับสภาพพวกนี้นะฉันไม่เข้าใจว่าคุณพูดถึงอะไรคะฉันพยายามที่สุดแล้วที่จะทำให้วิเรนดราเข้าใจทั้งเถียงกันและอธิบายกันดีๆฉันขอร้องเขาด้วยซ้ำแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเข้าใจเขาเอาแต่พูดซ้ำๆว่าเขาไม่อยากเห็นเธอแต่งงานกับคนอื่นเขาไม่ต้องการแยกจากเธอหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขาไม่ต้องการให้เธอแต่งงานกับคนอื่นหลังจากการหย่าสำหรับเขาภรรยาและลูกๆของเขาไม่สำคัญเท่ากับเธอเลยบอกฉันมาสิว่าฉันต้องทำยังไงคุณสักชีคะคุณจะต้องอดทนแล้วก็เข้มแข็งเอาไว้นะคะหรืออีกแค่ไม่กี่วันเองทันทีที่ฉันหย่าเสร็จแล้วฉันก็จะออกไปจากบ้านหลังนี้ค่ะถึงตัวเธอจะออกจากบ้านไปแต่เธอจะออกไปจากใจเขาได้อย่างไรเขาจะเป็นห่วงเธอทั้งวันทั้งคืนเขาจะคิดถึงเธอต่อไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดจนกว่าเธอจะแต่งงานกับคนอื่นและเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาคิดเสมอว่าเธอรักเขาแล้วเขาก็รักเธอต้องแต่งงานเท่านั้นเขาถึงจะหักใจจากเธอได้เธอต้องทำให้เขาเกลียดทำให้เขาโกรธเธอฟังนะภาวีฉันพูดเหมือนกับว่าเธอจะยอมแต่งงานใหม่แต่เธอต้องยอมรับความจริงด้วยว่าถ้าไม่แต่งงานใหม่เขาจะไม่มีความสุขในชีวิตคู่ของเขาเลยดังนั้นถ้าเธออยากเห็นเขากับฉันและลูกๆมีความสุขเธอจะต้องแต่งงานกับคนอื่นและไม่มีผู้ชายคนไหนที่ดีไปกว่าวิภูลสำหรับเรื่องนี้ในฐานะพี่สาวฉันอยากจะบอกว่าวิภูลจะทำให้เธอมีความสุขจริงๆคุณสักชีจำไว้อย่างหนึ่งนะภาวีหากเธอไม่แต่งงานกับคนอื่นวิเรนราจะไม่มีฉันอยู่ในหัวใจของเขาเลยชีวิตแต่งงานของฉันอยู่ในมือของเธอแล้วนะถ้าเธอและวิเรนรายังตัดกันไม่ขาดฉันคงต้องถูกบังคับให้ตัดสินใจฉันจะต้องไปจากวิเรนราลูกๆของฉันและไปจากบ้านหลังนี้ตลอดไปฉันอยากให้วิเรนราเต็มใจให้ฉันอยู่ที่นี่เธอต้องตัดสินใจแล้วภาวี
ว่าฉันต้องเสียสละความรักให้กับเธอหรือว่าเธอจะแต่งงานกับวิภูลและคืนสามีกับครอบครัวให้กับฉันเพื่อเราจะได้เป็นครอบครัวที่สุขสันต์เหมือนเดิมเธอรู้ดีอยู่แล้วว่าวิเลียนราดื้อรั้นแค่ไหนและเธอยังรู้ด้วยว่าเธอคือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเขาความสุขของครอบครัวเราอยู่ในมือเธอแล้วพี่สาวคนหนึ่งกำลังอ้อนวอนต่อน้องสาวเพื่อขอสามีคืนนภาวีคุณผู้หญิงคนหนึ่งกำลังขอสามีและครอบครัวของเธอคืนจากเจ้าสาวสังจองได้โปรดคืนมาให้ฉันเถอะนะนี่เป็นทางเดียวที่เหลือสำหรับฉันเธอจะต้องแต่งงานกับวิภูลและไปจากบ้านหลังนี้ตลอดกาลภาวีหรือจะให้ฉันออกจากชีวิตวิเรนราและลูกๆรวมถึงบ้านหลังนี้ฉันจะรอคำตอบจากเธอนะภาวีหัวหน้าหมู่บ้านคะพี่เรนูบอกฉันว่าคุณกำลังปวดหัวให้ฉันทายาหม่องให้คุณไหมคะมันเป็นหัวใจของฉันที่เจ็บปวดเธอมียาทาไหมล่ะเธอทำให้ฉันเจ็บปวดมากหมอคนไหนในโลกนี้ก็รักษาไม่ได้หมายความว่าไงอะฉันเจอพายุหลายลูกในช่วงชีวิตฉันและบางครั้งฉันก็ต้องฝ่าฟันพายุนั้นไปให้ได้แต่ฉันลืมพายุที่อยู่ในใจฉันไม่ได้เลยหัวหน้าหมู่บ้านฉันไม่เข้าใจแล้วจะเข้าใจมันได้ยังไงล่ะมีแต่คนที่ชีวิตถูกทำลายด้วยพายุที่จะเข้าใจเธอไม่รู้หรอกว่าพายุทำให้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเธอมัวแต่นอนอยู่ในอ้อมแขนของเจ้าวิภูลจริงหรือเปล่าคุณพูดอะไรของคุณน่ะฉันเคยบอกคุณแล้วไงคะว่าจู่ๆเราก็ติดอยู่ในพายุและจากนั้นเธอติดอยู่ในพายุใช่ไหมแล้วเธอไปอยู่ในอ้อมแขนเขาได้ยังไงบอกมาว่าทำไมเธอต้องไปหนุนแขนเขารู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงฮะรู้ไหมฉันรู้สึกยังไงตอนที่เห็นเธออยู่ในอ้อมแขนของคนอื่นน่ะเอาอย่างนั้นก็ได้รถเธอเสียจังหวะเดียวกับเกิดพายุฉันเชื่อก็ได้เธอสองคนเลยต้องลงไปอยู่ในกระท่อมร้างฉันก็เชื่อได้ฉันเชื่อก็ได้ว่าโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณทั้งสองเครื่องเลยและฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะไปนั่งคลอเคลียกับเขาอย่างใกล้ชิดและสุดท้ายเธอก็ไปนอนหนุนแขนเขาเธอไม่ต้องทำอย่างนั้นเลยแต่เธอก็ยังทำอีกต่อมาสิเข้าใจว่าฉันรู้สึกยังไงหรือยังว่ามันทำร้ายจิตใจฉันมากแค่ไหนเธอเข้าใจหรือยังพูดออกมาสิพูดมาฉันอยากฟังเธอละอายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าคุณศักดิ์ชีพูดถูกทุกอย่างหัวหน้าหมู่บ้านกำลังสติแตกหลังจากที่เห็นฉันกับวิภูลอยู่ด้วยกันและเขาก็ไม่เชื่อใจฉันด้วยก่อนที่เขาจะสติแตกมากกว่านี้ฉันต้องทำอะไรบางอย่างฉันต้องทำให้เขาเจ็บปวดเพื่อที่เขาจะได้ลืมฉันและยอมรับคุณศักดิ์ชีอีกครั้งหนึ่งนี่เอกสารเกี่ยวกับบัญชีของบ้านที่โกอาตรวจดูให้ถูกต้องด้วยล่ะฮะอ้าววิภูลก่อนจะออกไปช่วยรอฉันที่ห้องโถงก่อนนะเรียกคนอื่นมาด้วยล่ะวันนี้ฉันมีประกาศสำคัญน่ะคุณกำลังทำอะไรบ้างอย่างคุณจะทำอะไรคุณจำที่เราพนันกันได้ไหมวิเรนราวันนี้ผลการเดิมพันนั้นจะถูกตัดสินถ้าฉันหาผู้ชายที่ภาวีเต็มใจจะแต่งงานด้วยไม่ได้ผลก็คือฉันจะแพ้เดิมพันและฉันจะทำตามที่คุณบอกฉันทุกอย่างฉันจะไม่มองหาผู้ชายมาแต่งงานกับภาวีอีกเลยค่ะแล้วจะรออะไรอยู่ล่ะฉันอยากจะเตือนคุณก่อนที่จะตัดสินใจเพราะถ้าฉันเจอผู้ชายที่ภาวีเต็มใจเลือกแล้วล่ะก็แทนที่คุณจะหยุดการแต่งงานนั้นคุณต้องเตรียมงานแต่งด้วยตัวของคุณเองตกลงไหมงั้นเร็วสิไปที่ห้องโถงกันค่ะทุกคนฟังนะคะ
วันนี้ฉันมีเรื่องที่สำคัญมากจะมาบอกอย่างที่เราทราบกันดีว่าอีกไม่กี่วันวิเรนราและพาวีจะหย่ากันฉันมีความต้องการให้พาวีได้แต่งงานก่อนออกไปจากบ้านนี้ไปเริ่มชีวิตใหม่กับสามีและมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขร่วมกันตลอดไปที่ผ่านมาพาวีได้ดูแลครอบครัวของเราเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้ถึงตาเราแล้วที่จะมอบความสุขให้แก่พาวีบ้างเราพยายามหาเจ้าบ่าวที่ดีที่สุดให้เธอแต่ยังไม่มีใครที่เหมาะสมดูเหมือนว่าเราจะหมดหวังที่จะหาผู้ชายที่เหมาะสมให้กับเธอไปแล้วแต่ว่าพระเป็นเจ้าได้เมตตาส่งคนที่เหมาะสมกับพาวีมาให้เราทุกคนรู้จักเขานั่นคือวิภูลวิภูลฉันรู้ว่าการบอกความรู้สึกของนายต่อหน้าทุกคนนั้นคงจะเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากแต่ว่าบอกเรามาว่านายคิดยังไงนายชอบพาวีหรือเปล่าหรือว่ารักพาวีไหมอยากแต่งงานกับพาวีหรือเปล่าถ้านายรักพาวีจริงก็ไม่จำเป็นต้องลังเลอีกต่อไปนายต้องยอมรับต่อหน้าทุกคนว่าพร้อมที่จะแต่งงานกับพาวีถ้าหากว่าการหย่าของพาวีและวิเรนราเสร็จสมบูรณ์ลงแล้วนายพร้อมจะแต่งงานกับพาวีหรือเปล่าครับผมรักพาวีมากและผมอยากจะแต่งงานกับเธอได้ยินไหมพาวีวิภูลได้พูดความในใจของเขาแล้วตอนที่ถึงตาเธอบ้างบอกเรามาสิว่าเธอคิดยังไงพาวีฉันรู้ว่าเธอกับวิภูลเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กและก็ดีต่อกันมากสนิทชิดเชื้อกันดีและยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันบอกฉันมาเถอะเธอคิดเรื่องนี้ยังไงเธอพร้อมจะแต่งงานกับเขาไหมพยายามไปก็ได้ประโยชน์สัจฉิยายบ้องจะไม่มีวันตกลงแต่งงานอย่างที่คุณต้องการฉันมั่นใจว่าจะชนะพนันพูดสิพาวีเราทุกคนกำลังรอคำตอบของเธออยู่โอ้พระกฤษณะตอนนี้ลูกจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีล่ะคุณศักดิ์ชีพยายามกดดันต่อหน้าทุกคนบังคับให้ลูกตัดสินใจแต่งงานให้ได้หากลูกปฏิเสธคุณศักดิ์ชีจะออกไปจากบ้านหลังนี้ถ้าหากว่าลูกตกลงแต่งงานกับวิภูลปัญหาทุกอย่างก็คงจะหมดไปพาวีตกลงจะแต่งงานกับเขาไหมเธอทำให้ฉันสมหวังแล้วพาวีฉันรู้ว่าเธอจะต้องตัดสินใจแบบนี้และเธอก็ตัดสินใจถูกต้องแล้วฉันดีใจกับเธอด้วยนะขอแสดงความยินดีกับเธอทั้งสองคนพวกเราทุกคนจะเริ่มเตรียมงานแต่งงานของพาวีวันนี้เลยนี่จะเป็นงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่วิเรนราเตรียมป้ายให้พร้อมเขียนคำว่าสุขสันต์วันวิวาห์วิภูลและพาวีนะคะ